วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวต้นไม้บนสวนลอยฟ้าชั้น5ของบริษัทนี่ก็เข้าครบจำกัดนะครับซึ่งเราบริษัทนี่ก็เข้าครบเนี่ยมีโปรดักต์โดยสินค้าตัวแรกก็คือไม่ละเข้าครบหรือสั่งอยู่อัจฉริยะควบคุมตัวแปรได้ครบถ้วนครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีฝนตกหนักและลมกำโชกแรงมากและบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่บนชั้น5นะครับของตึกนะครับก็เป็นบริเวณที่ลมแรงที่สุดนะครับเมื่อเช้านี้ครูก็เห็นว่าต้นกัญชานะครับต้นกัญชาต้นนี้นะครับซึ่งมีขนาดสูงใหญ่พอสมควรแล้วนะครับมีกิ่งมากมายกิ่งใหญ่ได้หักโค่นลงไปนะครับหักโค่นลงไปแต่ไม่หลุดออกจากต้นนะครับครูก็ได้ทำการดามไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์จะให้ดูนะครับจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เป็นลูกหลานทุกท่านได้ดูไว้วิธีการดามเนี่ยดามกับต้นไม้ใดทุกชนิดนะครับแม้แต่ใบนะครับใบพวกใบมังคุดนะครับที่ใหญ่ๆนะครับใบฝรั่งใหญ่ๆนี่นะครับถ้าเกิดขั้วเขาหักแต่ยังไม่หลุดจากต้นนะครับแล้วเราเสียดายนะครับเราก็สามารถที่จะดามเขาได้ครับเรามาดูตรงจุดที่หักเลยนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่หักนะครับแล้วก็ตรงจุดที่หักนะครับเขาหักตรงขั้วเลยครับนี่ครับที่จากลำต้นขึ้นมานะครับจากลำต้นขึ้นมาแล้วก็แยกเป็นสองกิ่งนะครับเป็นสามกิ่งมีกิ่งใหญ่สองกิ่งครับหักที่ตรงนี้เลยนะครับหลุดออกหลุดนะครับนอนลงไปเลยนะครับครูก็ได้ใช้นะครับใช้ไม้ตะเกียบนะครับที่เป็นไม้ไผ่นะครับเอามาดามกิ่งไว้นะครับดามกิ่งตั้งแต่ด้านบนนี้นะครับดามลงไปจนถึงด้านล่างนี้เลยนะครับจนถึงด้านล่างนี้แล้วก็ใช้เชือกผูกนะครับใช้พลาสติกพันก่อนนะครับเมื่อไม่ให้น้ำซึมเข้าไปจำนวนมากแล้วก็ใช้เชือกผูกไว้ตอนนี้เนี่ยเราแล้วก็สิ่งที่จะต้องสังเกตตลอดนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือดูว่ากิ่งเขานะครับที่ปลายกิ่งนะครับปลายกิ่งเนี่ยแห้งไหมครับแห้งไหมแล้วก็ยอดต่างๆยังแทงดีเหมือนเดิมไหมแล้วก็ใบรู้สึกสลดไหมหรือแห้งไหมนะครับกิ่งต่างๆเราดูนะครับเราต้องดูยังใกล้ชิดนะครับในช่วงต้นนี้เท่าที่ครูดูแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ทำไปนะครับก็ทุกอย่างยังปกตินะครับกิ่งแล้วก็ยอดก็ยังแทงออกไปตามปกติแล้วก็ใบก็ไม่แห้งนะครับยังสวยงามเหมือนเดิมครูก็จะดูอย่างนี้ติดตามดูอย่างนี้สัก1อาทิตย์นะครับหลังจาก1อาทิตย์ลงไปแล้วเนี่ยก็พอมั่นใจได้ว่ารอยแผลนั่นน่ะคงจะพวกท่อน้ำท่อคิ้วต่างๆคงจะไม่เสียหายมากเกินไปนะครับจนไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คงจะมีบางส่วนใช้งานได้อยู่ก็ค่อยๆให้เขารักษาตัวเองไปนะครับค่อยๆรักษาตัวเองไปเราไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยเขาเฉยๆอย่างนี้อย่าเพียงแต่ว่าครูก็จากเดิมทีไม่มีไม้ไม่มีตัวหลักที่มั่นคงนะครับครูก็เอาตัวหลักที่มั่นคงกว่านะครับใหญ่กว่าเดิมเนี่ยปักลงไปเลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นแล้วก็กิ่งที่หักตรงนี้ให้ติดกับโครงที่มั่นคงอันนี้แข็งแรงมากนะครับปักลงไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมาก็จะไม่กระเทือนนะครับพร้อมทั้งผูกเชือกไว้นะครับผูกไว้กันลมด้วยนะครับไม่ให้คือตอนนี้ทั้งกิ่งนะครับกิ่งและต้นเนี่ยจะไม่ให้กระเทือนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับ2หรือ3เดือนเราก็ค่อยมาแกะดูจริงนะครับว่าแผลที่เขาหักออกไปนั้นสมานกันไหมครับทีนี้เรามาย้อนกลับตรงที่ว่าทำไมเราต้องสังเกตดูว่าใบแล้วก็กิ่งเนี่ยเริ่มแห้งหรือว่าสลดหรือว่าเหี่ยวไหมนะครับถ้าใบหรือกิ่งเริ่มเหี่ยวนะครับก็จำเป็นที่จะต้องตัดกิ่งนี้ออกมาเลยนะครับกิ่งนี้ออกมาแล้วก็กิ่งเล็กๆต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะตัดไปชำได้นะครับชำน้ำหรือชำดินปลูกชำปุ๋ยมะพร้าวได้เลยนะครับแม้แต่ต้นใหญ่ๆนี้เราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็นำไปชำได้นะครับเพื่อที่จะได้ออกมาหลายๆต้นนะครับออกมาหลายๆต้นอาจจะได้เป็น10ต้นเลยนะครับแต่อันนั้นนี่
ก็เป็นทางเลือกหลังๆสุดท้ายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะรักษากิ่งนี้ให้อยู่กับต้นนี้ได้แล้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าครูก็ยังอยากที่จะให้ต้นนี้เนี่ยมีทรงพุ่มที่สวยงามและใหญ่โตกว่านี้อีกสัก5-6 เดือนข้างหน้านะครับถึงจะตัดกิ่งมาชังนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็มาก่อนเวลาไม่ได้นัดหมายนะครับแต่เอาละครับเราก็ดูไปอีกนะครับดูไปอีก1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ถ้ารอดแล้วนะครับก็ต้องอีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับค่อยเปิดแผลที่เขาหักตรงนั้นออกมาดูว่าสมานหรือไม่นะครับอย่างที่ว่าไว้นะครับอันนี้เราก็มาดูอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งแตงโมนะครับชีกัวเป่าล่านะครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมนะครับกระท่อมก้านแดงหางก้างนะครับกระท่อมก้านแดงหางก้างหางก้างพวกนี้ครับปลายใบเขาจะมีแฉก5แฉก7แฉก9แฉกก็แล้วแต่นะครับเหมือนกับหางของพวกก้างนะครับก้างส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ปีเตอร์ฮันนี่นะครับปีเตอร์ฮันนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะบังคับให้ออกลูกแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอินทผลัมหลังนะครับปลูกตั้งแต่คัดจูนเลยนะครับตอนนี้ก็ใหญ่โตขึ้นมามากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งของเป่าสือนะครับเป่าสือส่วนอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะครับอันนั้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งพันแรกอิสราเอลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมะเดื่อฝรั่งช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ครูทำไว้ชิมมะเดื่อฝรั่งออสเตรเลียนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือมะเดื่อฝรั่งอิรักกี้นะครับอิรักกี้ไม่ใช่ออสเตรเลียนะครับต้นที่ชิมไปนะครับต้นที่กินไปหลังจากที่ชิมไปเนี่ยประมาณแค่ 3-4 วันเท่านั้นนะครับเขาก็ออกลูกมาอีกแล้วนะครับออกลูกมานะครับอย่างกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็เนี่ยครับลูกของเขานะครับลูกของมะเดื่อฝรั่งพันธุ์อีลักกี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ยอดออกมา3ลูก4ลูกเลยนะครับแล้วยังมีตามมาอีกนะครับนี่ครูก็เปิดใบออกมาให้ดูนะครับว่าภายในเขาก็ยังมีลูกที่ตามมานะครับอย่างลูกขนาดนี้นะครับก็อีกประมาณสักเดือนเศษหรือ2เดือนก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่มะเดื่ออีลักกี้นะครับอันนี้เป็นเพอร์เพิลจอร์แดนนะครับเพอร์เพิลจอร์แดนนี่กำลังจะมีลูกแล้วเหมือนกันนะครับกำลังบังคับให้ออกลูกนะครับบังคับให้ออกลูกส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งลิมาด้านะครับลิมาด้าเป็นมะเดื่อฝรั่งพันสายลุงนะครับอันนี้ก็กำลังบังคับให้ออกลูกที่พอจะเห็นลูกบ้างแล้วนะครับมันจะเห็นลูกบ้างแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับพันเดี๋ยวนะครับต้องดูเลเบลนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายพันมากนะครับปลูกไว้30กว่าพันนะครับหลายพันอันนี้ก็เป็นแบ็คแพลิแคนนะครับแบ็คแพลิแคนนี้ก็กำลังบังคับออกลูกเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วก็ตามกิ่งกำลังต้นเนี่ยหลายขั้วเลยนะครับเริ่มมีลูกออกมาให้เห็นแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอันนั้นเป็นแบ็คแพลิแคนนะครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์กูล่าเนโรนะครับอร่อยนะครับพันนี้อันนี้ก็กำลังบังคับให้ออกลูกเหมือนกันนะครับทำให้ออกลูกกันเพราะว่าต้นใหญ่โตแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะได้เวลาแล้วนะครับยังอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้อยหนานะครับน้อยหนาซึ่งเอามาปลูกเช่นเดียวกันนะครับปลูกทดลองก็ขอบคุณอย่างสูงครับทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็คุณก็จะรีวิวอย่างนี้นะครับไปให้ดูกันอีกบ่อยๆนะครับว่าต้นไม้ที่ผลไม้นะครับที่ครูปลูกไว้ไม้ผลไม้เศรษฐกิจในถังปลูกอัจฉริยะที่ควบคุมดูแลได้ครบวงจร
การเจริญเติบโตของเขานะครับการเจริญเติบโตของเขาดีมากดีมากสมบูรณ์นะครับไม่มีแมลงที่นี่เนี่ยแม้แต่ยุงตัวนึงก็ยังไม่เห็นเลยนะครับไม่มีแมลงน้อยมากแต่บางครั้งก็เจอนะครับพวกเปรี้ยอะไรเราก็กำจัดด้วยวิธีธรรมชาติได้ไม่ยากไม่ยากขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนึงนะครับแล้วไว้พบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ